ที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะจัดฉายแสดงภาพยนตร์การท่องเที่ยวในยุคก่อนๆจะเป็นอย่างไรนั้นตามที่ฉันเข้ามาข้างในเลยค่ะในบูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดมุมถ่ายภาพต่างๆและจัดแสดงเครื่องฉายภาพยนตร์ในยุคแรกๆของการท่องเที่ยวมุมหนังสือและวารสารเล่มแรกของอสท.ซึ่งหน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และได้จำลองโรงภาพยนตร์ในปลายรัชกาลที่5แสดงถึงความเจริญที่มาจากประเทศทางตะวันตกเป็นความบันเทิงร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากฉายภาพเหตุการณ์ในอดีตสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในอดีตและภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของการท่องเที่ยวไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมเป็นรอบๆตลอดทั้งวันโดยฉายวันละ20รอบรอบละ15นาทีสามารถเข้าชมได้รอบละ20คนค่ะในบูธทททเทเตอร์นะคะก็จะเป็นการฉายภาพยนตร์ในสมัยเก่าโบราณอย่างเช่นเรื่องชมสยามก็จะเป็นภาพยนตร์เก่าสมัยร.5มีประเพณีโล้เสาชิงช้าการคล้องช้างเผือกเป็นหนังเก่าโบราณที่สมัยปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นกันแต่ทางทมานำเสนอให้ประชาชนได้ชมกันว่าสมัยก่อนมีการประเพณีเก่าโบราณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเช่น Explorer Thailand The South ก็จะเป็นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้สมัยเก่า Explorer Thailand The North ก็จะเป็นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นภาพยนตร์เก่าหมดเลยที่มานำเสนอก็อยากให้ประชาชนได้ชมว่าสมัยก่อนเนี้ยการฉายภาพยนตร์หรือว่าการพิธีการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นมายังไงก็จะได้รับรู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยเก่าจนปัจจุบันเนี้ยของประเทศไทยมีความสวยงามมากแค่ไหนและก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมค่ะEspecially true of the potter's wheel. Of course, it helps if you have a young daughter to lend a hand.ภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเรื่อง The Explorer Thailand ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศไทยเมื่อปี2519และสำหรับผู้ที่ชมภาพยนตร์จบแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีของที่ระลึกเป็นหนังสือท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งให้อีกด้วยค่ะค่ะภายในงานนะคะยังมีต้นกะหล่ำปลีเงินกะหล่ำปลีทองนะคะให้เราได้ร่วมชิงโชคชิงรางวัลนะคะในราคาใบละ25บาทหากท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถมาร่วมชิงรางวัลกันได้ค่ะ